ันนี้นะครับผมเราจะมาสร้างธนาคารเป็นของตัวเองกันต่อเลยนะครับเย้ และนี่ก็คือพาร์ท 2นะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนะก็ย้อนไปดูได้เลยนะครับผมคลิปลงไปเมื่อวันที่19มกราคมนะครับเฮ้ยโอ้ทำไมมันนานจังเลยวะเนี่ยนะครบรอบเดือนแล้วนะเนี่ยเจ้ากบแล้วฉลามนายหายดีหรือยังฮะป่วยเนี่ยยังไม่ค่อยหายดีเลยเจ้ากบฟังจากเสียงก็ยังไม่หายจริงด้วยเมื่อไหร่นายจะหายวะเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันเว้ยแต่ว่าทุกคนก็ควรดูแลสุขภาพไว้ดีๆนะครับอย่างเช่นเวลาดูคลิปพวกเรานี่ก็ควรใส่แว่นออฟตัสเอ้ยแว่นออฟตัสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออฟตัสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดซาเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยผมก็ได้ไปเก็บเงินนอกรอบมาทุกคนครับจนตอนนี้ผมมีเงิน1ล้านแล้วนะฮะเราจะมาสร้างทีเดียวในคลิปนี้ให้มันเสร็จไปเลยนะฉลามนะก่อนหน้านั้นนายปิดเลเซอร์ก่อนจะก่อนโอเคทำมาได้และนี่ก็คือธนาคารที่สร้างไว้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหอลังการมากเลยนี่โอ้ยแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเจ้าของนี่ต้องหน้าตาดีแน่นอนใช่ไหมมันเกี่ยวแล้วจะเกิดเฮ้ยจะกบจะขอลองปลอมตัวเป็นลูกค้าหน่อยนะเว้ยโอเคเป็นลูกค้าได้ต้องปลอมตัวด้วยเหรอเนี่ยก็ต้องปลอมตัวสิจะกบฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะเว้ยเอ้ยเป็นประธานบริษัทโอเคลองปลอมตัวเป็นลูกค้าสิขอโลเพย์แป๊บหนึ่งอะตั้งแต่เข้ามาเลยแหมนี่ฉันต้องมารออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าที่นี่ให้กู้เงิน 100% ไม่มีดอกเบี้ยนี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ยไหนขอลองเทสหน่อยสินี่จำลองกันเป็นลูกค้าธนาคารนะครับผมโอ้ยถนนเลื้อยเป็นงูเลยเดินจนเมื่อยแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันสั้นกว่านี้วะจริงๆนายเดินด้านข้างก็ได้นะเนี่ยเดินเข้ามาเลยด้านข้างเนี่ยโอ้ยพนักงานคนนี้หน้าตาดูสารมิตรดีงั้นฉันไม่เลือกละกันเอาคนนี้ดีกว่าหน้าตาเหมือนปวดขี้เอ้ยคุณพนักงานครับผมอยากกู้เงิน100 ล้านครับเอามาสร้างธนาคารของตัวเองในภาคพนักงานให้หน่อยสิจะขอบอันนี้ฉันต้องพากใช่ไหมเนี่ยโอเคเอาพูดใหม่ดิคุณพนักงานครับผมมากู้ตังค์100 ล้านเอาไปสร้างธนาคารส่วนตัวไม่ให้ครับมันเยอะเกินไปครับจ้ยผมเป็นลูกค้านะทุกคนดูสิธนาคารไม่มีคุณภาพโดถ่ายลงโซเชียลเลยเนี่ยลูกค้าแล้วไงไม่ใช่ลูกผมแล้วกันเลิกดีกว่าจะกบไปถ้าทางจะไม่หาแล้วว่ะโอเคทุกคนครับมานี่เลยพาร์ทที่แล้วนี่เราสร้างถึงชั้นที่2นะทุกคนครับตรงนี้แต่เรายังไม่ได้สร้างต่อนะครับผมเราจะต้องมาซื้อตรงนี้คือราคา 100,000 คือซื้อชั้น2นะครับโอเคซื้อเลยดีกว่านะตรงนี้โอเคโอ้ยล้านหนึ่งของนายจะพอมั้ยเนี่ยนั่นสิถ้าไม่พอเก็บไปเรื่อยๆนะแล้วตรงนี้คือซื้อออฟฟิศทุกคนครับ 50,000 ซื้อเลยแล้วก็ซื้อตรงนี้ต่อไปนะครับผมโอเคเป๊บซื้อไปเลยให้หมดนะครับผมโอ้เงินล้านหนึ่งนี่คือเหลือ500,000แล้วแป๊บเดียวเองซื้อตรงนี้ด้วยก็จนแล้วเหรอเนี่ยใช่โอ้โหดูดิห้องนี้คือใช้เงินไปอย่างเยอะนี่ตรงนี้อีกแล้วก็มีให้ซื้อตรงนี้ 80,000 นะครับผมซื้อเลยโอ้โหฉลามดูสิจากเงินล้านหนึ่งนี่เหลือ 30,000นี่ก็คือเป็นห้องชั้น2นะครับผมก็จะมีพนักงานทำงานตรงนี้โอ้โหหน้าตาหล่อเท่ทุกคนเลยในเมื่อนายมีตังน้อยขนาดนี้นายจะมากู้ฉันไหมเจ้าโกบเฮ้ยนายมีเงินให้กู้แล้วเรียกได้ว่าจำนวนเงินนี่2,000 ล้าน200เอ้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินแล้วไงว่า200เนี่ยเดี๋ยวมาเอาเงินด้านล่างตรงนี้ก่อนทุกคนครับตัวนี้มีเงิน 300,000 แล้วโหรวดเร็วมากเลยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้มีให้ซื้ออะไรวะเนี่ย 15,000 นะครับผมจะว่าไปคือทำไมฉันไม่เห็นตรงวงกลมให้ซื้อไหมปกติมันจะต้องมีวงกลมตรงพื้นนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันจะกบโอเคไม่เป็นไรเดินไปมันอาจจะบั๊กนะครับผมนี่ติดไฟเรียบร้อยแล้วเดินขึ้นมาชั้น2ตรงนี้มาซื้อของตัวนี้เลยทุกคนครับ 100,000 บาทนะครับผมแล้วก็ซื้อตรงนี้ 90,000 บาทนะครับอันนี้คือซื้ออะไรวะเนี่ยต้นไม้มันบังมาอ๋อซื้อกล้องวงจรปิดนะครับผมโอเคซื้อมาเลยตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาซื้อตรงนี้100,000อีกโอ้โหโต๊ะอะไรวะเนี่ยโคตรแพงเลยฉลามดู400,000เลยนะเนี่ยโต๊ะออฟฟิศเนี่ยโต๊ะอย่างงี้100,000เลยเนี่ยฉันว่านายถูกโกงแล้วจะกบและส่วนตรงนี้ก็จะมีให้เราซื้ออีกนะครับผมโอ้โหดูดิยังต้องใช้เงินอีกเยอะนะครับเราจะไปเก็บเงินกันต่อแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเงินเยอะเมื่อไหร่แล้วค่อยมาเจอกันอีกรอบทุกคนครับโอเคเก็บเงินกันต่อไปได้ทำอะไรวะเนี่ยไอ้กระโดดกระโดดหนังยางนายดูสิว่าหน้าตำรวจเขาเล่นกับนายหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเขาน่าจะเบื่อแน่นอนจะกบน่าจะยืนจนเมื่อยแล้วนายก็ไปกวนเขาเดี๋ยวเขาก็จับนายหรอกฉลามฉันไม่ช่วยนะเว้ยบอกเลยฉันเป็นเพื่อนนายนะจะกบทำไมนายอย่าไปช่วยฉันเล่าเรื่องนี้ฉันช่วยไม่ได้
้ยนี่ก็ลูกจ้างนายทำไมนายจะช่วยไม่ได้โหไม่รักเพื่อนนี่หว่าไปแล้วเว้ยนายจะไปไหนอ่ะจะทำหาเดินเล่นเจ้าว่าไปนี่มันคืออะไรวะเนี่ยฉลามเนี่ยมันคือกล่องอะไรนี่อันนี้เหรอเจ้ากบฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไหนลองดูซิลองเดินไปชนเด้อเฮ้ยมีการสุ่มอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันคืออะไรสุ่มเงินหรือเปล่าสุ่มเงินเหรอเจ้ากบไม่รู้ขอลองดูอีกอันนึงซิเมื่อกี้คือมองไม่ทันมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเหรอใช่นี่ไงเหมือนจะเป็นการสุ่มเงินนะครับผมขอลองดูเงินก่อนตอนนี้มีแสนหนึ่งนะแล้วนี่ไงบวก50บวก 1,000 โอ้โหสุ่มเงินจริงด้วยโอ้โหอย่างดีเลยเว้ยตรงนี้มีเงิน1ล้านแล้วนะครับผมเราจะเก็บเงินตรงนี้แล้วไปสร้างต่อเลยดีกว่านะโอเคไปเลยฉลามไปนำไปเลยโอเคทุกคนครับผมจะมาซื้อตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนเลยนะครับผมนี่เลยซื้อเลย 100,000 ตรงนี้ซื้อไปให้หมดนี่ซื้อไปให้เรียบร้อยเติมเสร็จหรือยังห้องนี้รู้สึกว่าห้องนี้จะไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วนะครับผมดูสิโอ้โหพนักงานทำงานอย่างแข็งขันนะเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาซื้อตรงนี้ต่อเลยนะครับผมปึ๊บซื้อไปให้ครบนะครับเงินตอนนี้เหลือ 300,000 แล้วโอ้ตรงนี้สวยมากเลยฉลามดูสิเป็นทางเดินมาเว้ยนี่โอ้โหสวยจริงโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าธนาคารฉันจะสวยขนาดนี้สมแล้วที่เจ้าของหน้าตาดีตอนนี้คือเงินเหลือ 30,000 แล้วนะครับผมซื้อตรงนี้ได้อย่างเดียวนะโอเคป้าย security แสดงว่านี่จะเป็นห้องตำรวจสินะเนี่ยเจ้ากบไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะใช่นะดูตรงนี้สิเจ้ากบเห็นทั้งหมดของสำนักงานเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิโคตรที่ถ้าฉันจำไม่ผิดนี่นายน่าจะเติมคูณ2หรือเปล่าเจ้ากบใช่ฉันเติมคูณ2ไปนะสำหรับแบบนี้โอ้ตรงนี้มีเงิน1ล้านแล้วโอเคเก็บมาเลยทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อตรงนี้นะราคา 20,000 นะครับผมโอเคแล้วก็ไปสร้างชั้น2ต่อเลยดีกว่าห้อง security เมื่อกี้นะตรงนี้มีให้เราซื้อทุกคนครับ 80,000 ซื้อเลยโอ้โหดูสิเป็นป้ายเลยก็ไม่รู้นะเป็นรูปเงินตรงนี้ครับผมแล้วตัวนี้ก็ 80,000 นะครับผมโอ้เหมือนซื้อแบบป้ายรางวัลนะนี่โอ้โหอย่างละ 80,000 โคตรแพงเลยโหแป๊บเดียวเงินเหลือ 400,000 นะครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนของอะไรเนี่ย milestone นะโอ้โหอินฟินิตี้สโตนกันเหรอเจ้ากบไม่ใช่มันก็จะมีเป็นเงินนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ทิกคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นตั๋วหรือเปล่าตั๋วรถไฟอะไรแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่คือเป็นน่าจะเป็นเงินนะเป็นทองเป็นเพชรเป็นมรกตและพวกเนี้ยอันนี้คืออะไรประเทศญี่ปุ่นนะเจ น่าจะเป็นรูบี้นะเจ้าโกเออประมาณนั้นแหละเหลือเงิน 400,000 ก็มาสร้างตรงนี้เลย 65,000 ตรงนี้ครับผมแล้วก็มาซื้อตรงนี้โอเคอันนี้ราคา 100,000 ซื้อเลยนี่ราคา 130,000 โอเคซื้อเลยครับโอ้โหยโอ้โหดาบพิฆาตอสูรเอ้ยฉันขอหยิบได้ไหมเนี่ยเจ้าโกน่าจะหยิบได้นะนี่ฉันหยิบได้ใช่ไหมลองหยิบดูสิเอ้ยหยิบได้ว่ะหูมีหลายดาบด้วยโอ้สีฟ้านี่โอ้โหสามารถฟันได้ไหมฟันโจรไว้ป้องกันพวกโจรนะโอ้โหห้อง security สุดยอดไปเลยนายหยิบปืนได้หรือเปล่าเจ้ากบหยิบปืนได้เหรอไอ้ปืนตรงไหนวะบนโต๊ะอ่ะมันมีปืนอยู่อ่ะเออน่าจะหยิบไม่ได้นะน่าเป็นของประดับเฉยแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะมีให้เราซื้อเป็นล็อกเกอร์ปืนอยู่นะบางทีจะมีปืนให้เราเลือกนะครับเพิ่มตรงนี้ก็ยังมีให้เราสร้างอีกนะเราสามารถสร้างได้โอเคมาสร้างเลยทุกคนครับนี่ชั้นหนึ่งโอเคไม่มีเงินแล้วตรงนี้มีเงิน1ล้านแล้วทุกคนครับเก็บไปนะฮะรู้สึกว่าเงิน1ล้านนี่คือแบบจะเหมือน100มากเลยนะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วโอ้ยอะไรแค่เนี้ยนึกว่าจะมีอะไรจะพูดอะล่ะผมจะมาซื้อตรงนี้เลยทุกคนครับนี่มอนิเตอร์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ซื้อตรงนี้120,000นะครับ140,000ตรงนี้แล้วก็ซื้อตรงนี้200,000นะครับผมเอ้ยเป็นการขึ้นไปบนดาดฟ้านะตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองมาซื้อล็อกเกอร์ปืนดูนะนี่ไงรู้สึกว่าจะมีปืนให้เราเลือกด้วยนี่เห็นไหมนี่โอ้โหเท่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหสามารถหยิบปืนใช้ได้ใช่ไหมดูสิเหมือนจะไม่ได้นะเจ้ากบเฮ้ยว่ะหยิบปืนใช้ไม่ได้ว่ะโหเสียดายว่ะทุกคนที่นายทำได้ตอนนี้ก็แค่ล่าอสูรกันเหรอเนี่ยเนี่ยใช้ดาบล่าอสูรอย่างเดียวตรงนี้ราคา 150,000 ครับผมซื้อเลยโอเคเรียบร้อยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยยืนได้ไหมเฮ้ยมาที่ไหนวะ มันอาจจะเป็นเครื่องว่าไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะแต่ว่าคือเหมือนเรายังสร้างไอ้ที่นั้นไม่เสร็จมันก็เลยแบบว่าพาเราหลุดแมปไปจะลองขึ้นด้านบนนี้ทุกคนครับนี่คือดาดฟ้าเขาให้เราขึ้นมาทำอะไรนี่โอ้ดาดฟ้าก็มีให้เราสร้างอีกนะทุกคนครับ
เดี๋ยวเก็บเงินกันต่อไปนะโอ้โหคลิปนี้คือแบบใช้เงินเยอะมากส่วนด้านล่างนี่คือก็ต้องสร้างต่ออีกนะครับผมโอเคเก็บเงินต่อไปเก็บเงินล้านหนึ่งมาทุกคนครับโอเคผมจะลองมาสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือ12,000ซื้อเลยนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องทำเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ซื้อไปก่อนแล้วกันตรงนี้บางทีมันอาจจะทำให้เราแบบว่ามีเงินมากขึ้นนะครับแอบซื้อตรงนี้เลยเต็บนี่วางไปเลยนะครับผมฉันอยากจะโบยบินให้เหมือนกับนกบนท้องฟ้า โอ้ย ไม่สบายแล้วเพื่อนเหรอนายนี่ก็คือเครื่องผลิตเงินของธนาคารฉันเองมันไงดูดีแม่ดูดีมากเลยเว้ยอันนี้ไม่รู้ผลิตเงินหรือว่าน้ำเงินนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีการเอาแบงค์มาตรงนี้ครับผมแล้วก็มีการพ่นอะไรไม่รู้นะชาวบ้านจะพ่นสีแน่นอนเลยจะเขิบ ย้อมสีอ่ะโอ้โหไม่แน่ใช่นะฉันแม่จริงๆแล้วแบงค์พวกนี้เป็นแบงค์กาโม่เฮ้ยฉลามลองดูซิว่าพนักงานแอบจิ๊กเงินไปหรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิตบกระเป๋าตังค์โป๊ะโป๊ะแป๊ะแป๊ะโอ้โหคนนี้กระเป๋าตุงเฮ้ยนี่แป๊ะโป๊ะป๊าป๊าปูปูโอ้ยตุงทุกคนเลยเจ้ากบเฮ้ยโอ้โหต้องไล่ออกเดี๋ยวนี้แล้วก็มาซื้อตรงนี้ครับผมโอเคครับซื้อไปเลยโอ้นี่ราคาโอ้เฮ้ยตัวนี้เป็นการซื้อนี่ทุกคนครับตู้เซฟนะครับผมขนาดใหญ่โอเคเก็บไว้นี่ซื้อนี่ไงเครื่องวาร์ปฉลามนี่ไอตอนนั้นที่เราตกแบบเนี่ยเราวาร์ปตรงนี้เลยเปล่าไหนขอลองดูหน่อยสิเออลองไปดูสิโอ้นี่ไงอ้าวมันมาตรงไหนวะเนี่ยนี่คือส่วนไหนของธนาคารไอนี่คือธนาคารสาขา2เลยไปนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะกับที่เดิมก่อนเราจะมาซื้อตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับผมมีซื้อไปเลยราคาไม่แพงมากนะตรงนี้เต็บซื้อให้หมดครับผมตรงนี้ครับแหมเป๊บซื้อเลยแต่ดูไปธนาคารแล้วนี่แบบเบื้องหลังแบบเหมือนไม่ใช่ธนาคารที่ดีเหมือนเป็นแบบโจรกรรมมากกว่านี่ตอนนี้ก็โจรไงถ้ากบพวกเราเฮ้ยโอเคมาเก็บเงินตรงนี้ล้านสามครับผมโอ้โหเริ่มมีเงินขึ้นเยอะแล้วนะนี่ซื้อตรงนี้เลยที่ทำการทิกนะครับเพิ่มตรงนี้น่าจะเป็นภาษีนะผมแม่โอเคประมาณนี้ทุกคนครับสร้างต้องสร้างนี้ด้วยโอเคสร้างแล้วย้อมสีเหลืองใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราจะลองเข้ามาตรงนี้ดูนะครับเข้าได้ไหมนี่ฉันว่าไอ้ที่วาร์ปไปอ่ะอาจจะเป็นในตู้เซฟก็ได้นะเว้ยไม่ลองดูซิเฮ้ยก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นภายในตู้เซฟก็ได้โอ้แต่มันใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยอย่างกับโกดังไม่เหมือนตู้เซฟเลยเนี่ยผมจะมาซื้อตรงนี้โอเคซื้อไปให้หมดประมาณนี้ครับตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บเงินตรงนี้ครับผม 500,000 แล้วก็สร้างต่อเลยเป๊บโอ้ดูดิโคตรกว้างเลยแล้วก็มาซื้อตรงนี้ครับผมโอ้ที่ผลิตเงินอีกแล้วใช่ไหมเป๊ปอ๋อไม่ใช่รู้สึกจะเป็นเหมือนอะไรไม่รู้มาเฮ้ยผงขาวเจ้ากบนี่มันคืออะไรวะเอ้ยนี่มันเหล็กนี่นะเจ้ากบเออใช่เหมือนเป็นเหล็กอะแล้วผลิตเหล็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเริ่มรวยวะเริ่มรวยมีการผลิตเหล็กขึ้นมาวะเดี๋ยวตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอกลับไปที่ธนาคารก่อนแล้วกันตรงนี้มีเราซื้อต้นไม้ทุกคนครับ2,500โอเคแล้วก็ซื้อกล้องด้านนอกด้วยนะครับเพิ่มโอ้โหดูดิผมจะลองขึ้นมาตรงดาดฟ้านะทุกคนครับแล้วก็จะมาซื้อตรงนี้โอเคโอ้โหดาดฟ้าก็มีให้สร้างอะไรวะเนี่ยโอ้ที่จอดเฮลิคอปเตอร์ว้าวโอ้โหหัวติดจะขบช่วยฉันด้วยออกไม่ได้เว้ยไม่นะฉลามต้องอยู่นี่ตลอดชีวิตอย่างนั้นเนอแล้วก็ซื้อตรงนี้แสนหนึ่งครับผมโอเคยังมีให้ซื้ออีกเยอะนะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคือผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรให้เราสร้างอีกเยอะหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้คือหมดเวลาที่จะเล่นแล้วครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบายบายเบ้เฮ้เบ้เฮ้เบ้เฮ้เป็นไรข้างในจะกบ